น่าสนใจไม่น้อยสำหรับการมาเยือนไทยของฟูมิโอะคิจิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ได้เข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อ2พฤษภาคม2565ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และวาระครบรอบ135ปีของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นรวมทั้งยังเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลง3ฉบับได้แก่หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยญี่ปุ่นความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและไทยและหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการสนับสนุนเร่งด่วนสำหรับการรับมือสถานการณ์โควิด-19 โดยญี่ปุ่นได้ให้เงินกู้รวม 50,000 ล้านเยนหรือราว 13,300 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดด้วยทั้งนี้ไทยเป็นชาติที่3ที่ผู้นำญี่ปุ่นเดินทางเยือนต่อจากอินโดนีเซียเวียดนามและจากนี้ก็จะไปอิตาลีและอังกฤษเป็นปลายทางสุดท้ายซึ่งสื่อมวลชนญี่ปุ่นพุ่งเป้าไปที่ความตกลงการส่งมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่ทั้ง2ชาติได้ลงนามร่วมกันโดยชี้ว่าความตกลงนี้จะอนุญาตให้กระทรวงการป้องกันประเทศกองกำลังป้องกันตนเองและเอกชนญี่ปุ่นมีความร่วมมือด้านกลาโหมการป้องกันประเทศรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและจำหน่ายอาวุธให้แก่ประเทศคู่สัญญาได้ตามกฎหมายการป้องกันประเทศญี่ปุ่นแต่หากประเทศคู่สัญญาจะนำยุทธภัณฑ์ของญี่ปุ่นไปขายต่อให้ประเทศที่3จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากญี่ปุ่นก่อนโดยมีรายงานว่าไทยสนใจเครื่องบินลาดตระเวนและเครื่องบินกู้ภัยทางทะเลของญี่ปุ่นซึ่งเมื่อทำความตกลงนี้แล้วทั้งสองชาติจึงจะหารือความร่วมมือระหว่างกันได้ซึ่งประเด็นนี้ยังรวมไปถึงการรับมือการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้จากแผนที่เส้นประ9เส้นที่จีนใช้อ้างสิทธิพื้นที่พิพาทนั่นทำให้ญี่ปุ่นมองว่าไทยคือจิ๊กซอสำคัญในการปิดล้อมการขยายอิทธิพลของจีนขณะที่ความตกลงเหล่านี้ญี่ปุ่นก็ได้ลงนามกับฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียจนมีผลบังคับใช้ไปเรียบร้อยแล้วโดยผู้นำญี่ปุ่นยืนยันว่าหลังจากลงนามนี้แล้วตนอยากเจรจาเกี่ยวกับการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นตรงกันว่าจะประสานงานจัดการประชุมเจรจาต่อรองอย่างเป็นทางการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะทำสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญาระหว่างญี่ปุ่นและไทยซึ่งมีรายงานว่าสนธิสัญญานี้จะเปิดทางให้ทั้งสองชาติสามารถรวบรวมข่าวกรองและข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายอาญาระหว่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านช่องทางการทูตด้วยทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้ยืนยันต่อผู้นำญี่ปุ่นว่าไทยยึดมั่นบูรณภาพด้านดินแดนกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติสนับสนุนการยุติความรุนแรงยับยั้งชั่งใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกับชาวยูเครนรวมทั้งเสนอแนวทางกระบวนการสันติภาพซึ่งรวมไปถึงสถานการณ์ในพม่าขณะที่ฟูมิโอะเห็นพ้องกับผู้นำไทยที่ไม่สามารถยอมรับการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพในดินแดนและการเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันโดยการใช้กำลังแต่เพียงฝ่ายเดียวในทุกภูมิภาคทั้งนี้ฟูมิโอะเป็นตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่นเดินทางเยือนไทยเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยมาพบกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี2559